สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่เมนูแซ่บๆจัดจานที่เดียนชอบทานมากค่ะหน่อไม้ดองเองแบบปลอดภัยไร้สารแกงเผ็ดๆใส่ไก่อร่อยมากจดสูตรแล้วมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำหน่อไม้ที่ดองไว้มาล้างผ่านน้ำเดี๋ยวจะล้างประมาณ 2-3 รอบค่ะเพื่อล้างเค็มออกต่อด้วยการหั่นต้นหอมนำมาหั่นให้เป็นท่อนประมาณ1นิ้วหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยการฉีกใบมะกรูดฉีกเอาเฉพาะใบแล้วเตรียมไว้ค่ะตามด้วยการเด็ดใบแมงลักใบแมงลักเนี่ยช่วยในการบำรุงเลือดได้ดีเลยนะคะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยต่อมานำเลือดไก่มาหั่นค่ะโดยเดียนจะหั่นให้เป็นลูกเต๋าอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะทุกคนชิ้นใหญ่เต็มๆคำไปเลยค่ะต่อด้วยเครื่องในไก่นำมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำแล้วก็นำไก่บ้านมาหั่นให้เป็นชิ้นเลยค่ะขั้นตอนนี้ระวังมีดด้วยนะคะทุกคนสับให้เป็นชิ้นขนาดตามชอบเรียบร้อยก็นำไปพักไว้ก่อนขาดไม่ได้ค่ะพริกแกงของเรานำข่ากับตะไคร้ซอยมาโขลกให้พอหยาบตามด้วยพริกแห้ง15เม็ดจากนั้นโขลกให้เข้ากันดีค่ะตามด้วยกระเทียม2ช้อนโต๊ะนำมาโขลกรวมกันได้เลยแม่ปิดท้ายด้วยหอมแดง8หัวโขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีให้เครื่องแกงแบบแซ่บยั่วถึงใจไปเลยจ้ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยใช้ไฟกลางจากนั้นตามด้วยพริกแกงที่โขลกไว้นำลงไปผัดกับน้ำให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะตามด้วยไก่บ้านผัดให้ไก่พอสุกสักเล็กน้อยตามด้วยหน่อไม้ดองได้เลยค่ะผัดเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้พอดีกับส่วนผสมภายในหม้อเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาร้า4ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะผงนัว1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะต้มต่อประมาณ20นาทีกลิ่นหอมมากน้ำลายแตกไม่ไหวตามด้วยเลือดไก่ที่หั่นไว้ต่อด้วยใบแมงลักเลยค่ะต้นหอมใบมะกรูดเพิ่มความแซ่บด้วยพริกกะเหรี่ยงค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่เครื่องเยอะหอมอร่อยเข้มข้นตำรับไทยแท้ๆเครื่องแกงตำเองก็แซ่บได้ครับสาวเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะแม่ไม่หวงสูตรจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ้า